สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกครั้งกับป๋าเดียชาแนลเพื่อนๆ เคยกินโมฮิงกาแล้วหรือยังครับเพื่อนๆหลายคนก็เคยกินมาบ้างแล้วแต่หลายคนก็ยังไม่เคยกินมาก่อนเลยวันนี้ป๋าไม่ได้พาไปรีวิวร้านโมฮิงกาที่มันอร่อยๆไว้เป็นคราวต่อไปแต่วันนี้เรากำลังจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นโมฮิงกากึ่งสำเร็จรูปฉีกซองเติมน้ำกินได้เลยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบะหมี่โมฮิงกาบะหมี่แยกไข่โมตีทั้งสองอันทำออกมาแล้วอยากลองไปทำกินเองที่บ้านวันนี้ล่ะครับป๋าเอามาแนะนำให้ทุกท่านได้ลองชิมกันโรงงานโชโชอินดัสทรีจะเก่งในเรื่องของวุ้นเส้นเป็นโรงงานวุ้นเส้นมาดั้งเดิมเลยวันนี้ก็จึงทำรสชาติโมฮิงกาออกมาโดยมีเขียนว่ารสชาติเหมือนมือแม่ทำเลยเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงวันนี้ป๋าลองวิธีทำมีเขียนอยู่ในนี้แล้วมีเป็นภาษาไทยด้วยเห็นไหมครับแสดงว่าต้องการขายให้คนไทยแน่เลยคนไทยคนไหนยังไม่เคยลองกินลองนะครับถ้าหาซื้อไม่ได้บอกป๋าเดี๋ยวป๋าเอาไปขายเองเฮ้ยเราลองมาแกะดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงข้างในก็โอเคก็ใช้ได้นะครับมีน้ำซอสอ๋อไม่ใช่เป็นผงปรุงรสพาวเดอร์แล้วก็เป็นตัวน้ำจิ้มแล้วก็เส้นหมี่ทำไมให้น้อยจังเลยลองกันได้น้ำร้อนมาแล้วโอ้น้ำมันหอมมากเลยอ่ะเฮ้ยผมว่ารสชาติเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงนี้เลยนะเฮ้ยกลิ่นใช่เลยอ่ะโอเคได้เวลาแล้วสุดยอดดูสีก่อนสีในกล้องมันดูไม่ค่อยสวยเลยต้องเปลี่ยนกล้องใหม่นะเนี่ยแค่กลิ่นเอาไป8คะแนนเลยอร่อยอะรสชาติผ่านเลยครับถ้าใครไม่ได้กินโมฮิงกามานานอย่าลืมลองซื้อครับซื้อไปไว้ติดบ้านเลยหายคิดถึงแน่นอนส่วนถ้าใครกินประจำและอยากได้แบบเร่งด่วนไปร้านไม่ทันอยู่ที่บ้านเปิดปุ๊บฉีกซองเติมน้ำกินได้เลยแบบนี้นะซื้อติดไว้เหมือนกันนะครับถ้าใส่พวกไข่หน่อยนะครับผักเนื้อปลาทอดนิดนึงนะครับถั่วทอดพริกนิดนึงโอ้โหเพอร์เฟคเลยขายได้เลยนะเหมือนเปิดร้านขายได้เลยบางร้านยังไม่ได้ดีเท่านี้เลยนะครับบางร้านห่วยกว่านี้อีกอันนี้อร่อยเลยครับถ้าอยู่ย่างกุ้งสามารถซื้อได้ที่ซิตี้มาร์ททุกสาขาครับแต่ถ้าอยู่เมืองไทยซื้อได้ที่ไหนป๋าไม่รู้เหมือนกันใครรู้ว่าซื้อได้ที่ไหนคอมเมนต์บอกเพื่อนๆหน่อยนะครับรีวิวอีกตัวนึงอาปูชาปูหรือว่าคนที่นี่จะเรียกว่ายักษ์ไข่มูตีนะครับจากโรงงานเดียวกันโชโชอินดัสทรีกับโชคิเช่นเหมือนกันอาหารจะไข่รสชาติจะเหมือนแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยแต่จะเพิ่มกะปิเข้าไปนิดนึงนะอุ้ยอร่อยส่วนชุดมันรีวิวซ้ำใส่ชุดเก่าก็ยังไงไม่รู้เปลี่ยนใหม่แล้วกันโอเคเรียบร้อยคราวนี้มาลองรสชาตินี้กันทำแบบเดิมเลยไม่ต้องไปมัวรอต้มอะไรครับเราฉีกซองเติมน้ำร้อนแล้วก็รอกินเลยหน้าตาซองอาปูชาปูนะลองมาดูข้างในกันอันนี้มีแค่อย่างเดียวเลยเป็นเหมือนซองน้ำซุปเป็นผงเฮ้ยมันจะได้เรื่องหรอว่าเป็นผงไม่มีน้ำไม่มีอะไรเลยแค่นี้เองแต่มันน้อยจัง
อเคได้เวลาชิมแต่มันยังไม่พวกมันยังนิ่มๆกลิ่นมันยังนิ่มๆอยู่โอ้ยแต่ก็แก้คิดถึงได้เผ็ดตอนปลายเออมันร้อนๆเผ็ดๆปากนิดนึงเอได้แล้วแต่ถ้าไม่ได้บอกว่าเป็นรสเนี่ยนะรสยาไข่โมตีนะมันก็เดาไม่ถูกนะมันไม่เหมือนโมหิงการสแทบคือพกไปเลยรสชาติโมหิงการเลยโอเคเรียบร้อยแล้วครับสำหรับทั้ง2ตัวที่ป๋ามารีวิวนี้นะครับทั้ง2รสชาติก็ทั้งโมหิงการแล้วก็ยาไข่โมตีนะครับป๋าให้คะแนนสำหรับตัวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสโมหิงการนะครับเอาไป9คะแนนจาก10คะแนนต่อให้ปิดตานี่กินนะก็รู้เลยว่าเป็นโมหิงการที่เคยกินแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับว่ากินแล้วชอบหรือไม่ชอบยังไงส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่เคยกินลองไปซื้อมากินนะครับส่วนอีกตัวนึงเป็นตัวยาไข่โมตีนะครับถ้าปิดตากินหรือลืมตากินป๋าให้คะแนนสรุปที่7เต็ม10คะแนนเพราะว่ารสชาติมันยังไม่สุดมันยังเป็นเผ็ดแบบอ่อนๆอย่าลืมไปลองชิมกันอร่อยไม่อร่อยยังไงก็มาคอมเมนต์ที่นี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ป๋าลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe ช่องป๋าเดียด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ